นี้ยตอนเนี้ยเป็นลูกหมาถ้าเมื่อกี้เราดูหมามาหมดเราจะเห็นว่าทรงเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างที่คุณหอยถามว่าขาวแค่ไหนเนี่ยขาวน้อยก็ได้ขาวปลายก็ได้ใช่แต่คุณหอยไปดูซิกเนเจอร์ของพี่เนี่ยก็คือมุมขาด้านนี้เด่นๆมุมขาเนี่ยเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับทีนี้บอกว่าลูกหมาตัวเนี้ยตอนเนี้ยถ้ามีการซื้อขายกันอ่ะราคาก็จะอยู่ประมาณ 45,000 45,000 อ่ะแต่ต้องได้นี่ก็ไม่ได้แพงไม่แพงไม่แพงไม่แพงแต่ไม่ขายแต่ไม่นี่แล้วคุณตีราคาทำไมไม่ไม่มันคือราคากลางราคากลางอ๋อราคากลางของบ้านเราของบ้านเรา2บ้านตัวนี้ 45,000 สมมุติว่าขายเนี่ยมันได้ Explorer ไปด้วยมั้ยแน่นอนได้ Explorer ไปด้วยแต่กูไม่ขายมันมีน้องคนนึงครับยืนอยู่ข้างหลังคุณบอยเชิญมั้ยคุณบอยเชิญเชิญคุณบอยเป็นเจ้าของมอลลี่หมาดังที่สุดในโลกอ๋อใช่ๆมอลลี่ร้อนตังขายมา 35,000 ใจทําด้วยอะไรพ่อพระไม่ทําด้วยเงินครับทําไมคุณบอยถึงได้มาดูที่นี่มาตอนที่ออกจริงๆเนี่ยเด็กๆก็รู้แล้วว่าบีเกิลเขาดังครับเซิร์ชข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าสมัยก่อนไม่ได้เลี้ยงบีเกิลครับเมื่อก่อนเลี้ยงอะไรฮะเลี้ยงพอมเมอเรเนียนพอมเมอเรเนียนมันหมดอายุตายหมดอายุขายตายหมดก็เลยเอ๊ะเอาที่มันแบบทนๆหน่อยแล้วตัวไม่ใหญ่มากครับเลยมาหาพี่ผู้ครับก็เลยได้ตัวผู้สวยๆไปตัวนึงแล้วก็ตอนแรกยังไม่ได้ประกวดเนาะตอนบิ๊กเบนอะบิ๊กเบนนี่ประกวดนี่ประกวดเบบี้รุ่นพัปปี้อะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วเอ๊ะอยากผสมพันธุ์อยากให้มีเพื่อนเลยมาขอมังแงวเขาขอตัวเมียแล้วเขาบอกให้ก็ได้จริงๆเขาไม่ได้ร้อนเงินหรอกก็คือให้แบบพี่น้องร้อน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 ที่เป็นคนพูดตรงกับผมชอบให้มาแบบถูก35,000ครับแต่ก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาทั้งคู่ตัวเมียประกวดทั้งคู่เลยก็ชนะทั้งคู่จบแชมป์ทั้งคู่เสร็จแล้วก็มาดูว่าตัวเมียเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ดีกว่าก็เลยพี่ผู้บอกส่งน้องไหมส่งน้องไหมส่งไปก็ไปอเมริกาไปหาแฮนเดอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่อเมริกาก็ไม่ชันชนะรวดเลยจนไปนั่นนี่คือตัวเมียที่ให้ไปเนี่ยที่พี่เคดูวิดีโออะชื่อว่ามอลลี่สุดท้ายด้วยราคานั้นอะมันดีขนาดที่ได้ว่าเราตัดสินใจส่งครับส่งไปเพราะมันประกวดที่เมืองไทยมันชนะตลอดโอ้โหแล้วก็เลยส่งไปอเมริกาก็ไปชนะตลอดเป็นตัวเมียที่ชนะตลอดก็เลยไปเป็นอันดับขึ้นอันดับหนึ่งอเมริกาตอนนี้ขึ้นเบอร์หนึ่งอเมริกาแล้วตอนนี้ดีทายแล้วครับแล้วก็ปรึกษากันเนี่ยแหละลินเซ่เขารักเนาะยกให้เลยนี่ยกให้ดื้อๆเลยมูลค่าตอนนี้ก็ประมาณ2,000 กว่าบาทแสนเหรียญอันนั้นน่ะ2-3 ล้านบาท2-3 ล้านบาทเรายกให้กับแฮนเดอร์ไปเลยนี่เอาไว้ที่นู่นเลยแล้วตัวมอลลี่เนี่ยมีลูกอะไรยังไงออกมาไหมเดี๋ยวจะมาให้ดูนี่หลานมอลลี่อ๋อลูกก็มีแล้วนี่มอลลี่มีหลานแล้วด้วยมีลูกชายมอลลี่อยู่ที่นี่ตัวนึงครับครับนะฮะคือประเด็นของเราอย่างนี้ครับเราจะเอาสูญยังมอลลี่เราไปใช่ไหมครับครับเราเป็นตัวเมียในแพลนเดิมนี่คือผสมแล้วก็ส่งมอลลี่ท้องกลับมาครับเพื่อจะพัฒนาสายเลือดในเมืองไทยจะได้ไม่ชิดกันมากครับปรากฏว่านี่ปล่อยลูกเกิดที่อเมริกาแล้วก็ให้ที่อเมริกาเลือกเอาไว้ครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวลูกอ่ะก็กลับมาก็มอลลี่ประกวดต่อครับลูกก็ทำแชมป์อเมริกาจนจบแล้วก็ส่งมาเป็นพ่อพันธุ์ที่นี่โอ้เป็นวางแผนที่ดีเป็นนักธุรกิจในการลงทุนที่ดีมากตัวเนี้ยทำไมไม่ขายคือตอนนี้ตัวนี้นะครับดูดีมากดูดีถึงขนาดว่าดีกว่าพ่อดีกว่าแม่นะคือเราพ่อต้องดีขึ้นนะมันจะพอแล้วเท่าเดิมไม่เอานะครับแต่ทำคุณบัวทำอะไรวัดหูหูเนี่ยมอลลี่นี่จะติดที่หูสั้นนิดนึงเวลาพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ต้องให้มันหูมันยาวขึ้นตามหลักอ๋อนี่คือหลักสแตนดาร์ดคือหูเนี่ยมันต้องเลยปากต้องเลยปากเลยจมูกเลยจมูกเราจะเห็นนะครับว่าถ้าหน้ามันยาวก็ต้องทำให้หูยาวขึ้นอีกต่อจุดเด่นของตัวนี้นอกจากโครงขาหลังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฟาร์มเราแล้วหูเนี่ยเข้าแล้วมีอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้เราเห็นว่ามันขึ้นโต๊ะมาปุ๊บหางมันตั้งเลยใช่นี่ไงแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นหมาที่มันมีเบนทารี่เรียกโชยี่มันเป็นที่คือมันมีคาริสมามีเทมเพอราเมนต์ที่ดีนิสัยที่ดีมีอารมณ์โชอารมณ์โชคือพวกเหมือนเราอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะมันจะมีมันอยู่บนเวทีมากมาเลยมันมีออร่าอยู่ไอตัวนี้พร้อมโชสมมติอย่างคุณชอบคุณหอยนั่งอยู่ก่อนตรงเซตนะนั่งจีบสาวอยู่พอคัดเข้ามาต้องเป็นตุ๊ดก็เดินเข้าไปตุ๊ดทำได้เลยซินสั้นตัวนั้นอ่ะสุดท้ายตัวเท่านี้มีคนขอซื้อ 4,000 เหรียญครับไม่ขายแกซินสั้นตัวที่จะส่งกลับไปอเมริกาเนี่ยไม่ขายตั้งแต่ดูเท่านี้ละเราดูออกแล้วทำไมไม่ขายอ่ะคือหมาเนี่ยนะครับถ้าจะให้มันเดี๋ยวนี้ผมบอกคุยกันใน Facebook เนี่ยฝรั่งจะบอกแม้แต่บอกบอยมาบอกผมเลยพี่ผู้มีหมาเยอะเกินไหม
คือการที่มีหมายเยอะเกินไปแล้วมันดูแลลำบากเนี่ยลดไซส์ลงเก็บแต่ดีๆดีคือดีที่สุดเลยตอนนี้ที่คือไม่ใช่ว่าอันนี้ก็ดีแต่ว่าไอ้นี่ก็ดีไม่เอาดีที่สุดเลยเอาดีที่สุดเลยเพดิกรีเราไม่ให้เบอร์ไมโครชิปเราไม่ให้ครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับสองอย่างนี้คือตัวที่การันตีว่าสุนัขที่เราซื้อกับพี่เอาไปเนี่ยมันมาจากสายนี้จริงๆแล้วจะมีสแกนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยมาครับใช่ดีที่สุดถ้าอยากได้ของดีของแท้ก็มาที่นี่แหละคือที่สุดแล้วก็มาคุยคือจริงๆมาคุยมาดูก่อนแล้วก็จะได้เห็นถูกไหมถูกวิธีการเนี่ยในการที่อยากได้บีเกิลดีๆครับคือบีเกิลเนี่ยสายประกวดคุณอาจจะได้สายประกวดไปแต่คุณไม่ประกวดก็แล้วแต่คุณถูกไหมแต่คุณได้โครงสร้างที่ดีที่สุดแล้วยังหมาทุกอย่างหมาที่บ้านพี่เนี่ยอย่างคุณเห็นเนี่ยมีบางตัวนี่อายุ16-17เลยนะตอนนี้16 17นี่คือยังฉิวอยู่เลยให้กินอะไรตอนนี้เราตอนแรกเราให้อาหารเม็ดครับเราคัดเลือกที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดในโลกเพื่อให้มันอายุยืนด้วยนะเพราะว่าสุขภาพหมาถูกไหมครับหมากินถุงนึงมัน 2,000 กว่าบาทต่อวันนะครับทั้งข้อเลยนะถุงนึงเรากินได้500อ่ะเมียให้200ถูกแล้วเรางุบงิบไปอีก100กว่าบาทด้วยจริงๆแล้วอ่ะก็น่ะเบียร์เบอร์เดี๋ยวนี้ทีนี้เราว่าต่อแม้ให้ดีที่สุดในโลกก็ตามนะครับครับมันต้องมีที่ดีกว่านั้นนี่ครับใช่ไหมพี่ก็เลยลองสูตรอาหารเองตอนนี้เราใช้อาหาร BARF B-A-R-F Bone and Raw Food ครับเป็นอาหารดิบเอาไก่เนี่ยโครงไก่อกไก่สะโพกไก่มาบดใส่ผักใส่สิ่งที่จำเป็นลงไปครับแล้วก็ให้กินดิบๆเลยเราทำเองเลยนะครับทำปรุงเองปรุงเองเลยผลเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่ามากมันคือแตกต่างเพราะอะไรคุณเวนดี้รู้ใช่ไหมเวลาเราให้เลี้ยงป่าใช่ป่ะใช่เราให้อาหารเยอะสำคัญที่สุดคือขี้เยอะถูกไหมเพราะอะไรมันย่อยมันได้ไม่เต็มที่มันก็จะเพราะเราไม่รู้หรอกไอ้ที่เป็นเม็ดมาเนี่ยข้างในเป็นอะไรส่วนมากจะแป้งมันก็จะออกมาเยอะๆเลยแต่ที่เราให้ทุกวันนี้อึเท่าอึแมวแล้วแข็งออกมาแล้วครับคือหมายความว่ามันดูดซึมทุกอย่างมันเอาไปใช้ซะจนกากเนี่ยเหลือแค่แคลเซียมละแคลเซียมที่ส่วนเกินแล้วออกแล้วตอนนี้โหจากล้ามเนื้อเหรอมากล้ามเนื้อกินมาเลยฮะอย่างตัวเล็กๆเห็นทรงเห็นฮะถ้าแต่มันเห็นทรงได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแน่ๆต้องระดับลูกวอลลี่คือพ่อตัวเมื่อกี้นี่สเตอร์ลิงวอลลี่คือตัวชนะที่เวสต์มินสเตอร์เป็นอันดับหนึ่งอเมริกาตัวนี้ก็คือตัวที่ผสมเขาผสมที่อเมริกาแล้วเขาเลือกไว้แล้วแล้วก็ส่งมาให้คุณบอยตัวนี้ไม่ใช่เราเลือกเอากลับมาเราเลือกเอากลับมาเขาไม่มีสิทธิ์เลือกหมาเราอ่ะหมาเราเราก็เลือกเอากลับมาตอนนี้หมาตัวท็อปๆน่ะเราไม่สามารถเอามาให้ดูได้อย่างเช่นมอลลี่เนี่ยอย่างที่บอกครับคือหูมันสั้นไปนิดนึงมอลลี่ไม่หูประมาณไม่ถึงปานจมูกดีอ่ะครับแต่ตัวนี้มาถึงปานแต่เมื่อกี้เห็นลูกไหมลูกตัวนี้ตัวเล็กเมื่อกี้เนี่ยยาวกว่าละเริ่มแล้วนั่นคือการพัฒนาที่เราต้องพัฒนาไม่ให้อยู่กับที่คุณวิลลี่ก็อยากได้หมาที่มันอยู่คุณวิลลี่เป็นนานๆดูไหมต้องแบบระดับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดูแบบแฮมป์ไม่ได้เลี้ยงยากด้วยนะเท่าที่ฟังก็คือไม่สนนะไม่สนไม่เห่าไม่ครับโอ้โหน่ารักมากก็คือถ้าใครสมมติว่าใครสนใจจริงๆแบบจะต้องมันไม่ใช่แบบดูในหน้าหรือมาดูที่ชื่อฟาร์มว่าอะไรเนี่ยคุยกันตั้งนานแล้ว explorer พิมพ์คำว่า explorer แล้วมันจะ xหลักก็จะฟรีและพอเลยถ้าจะได้หมาเราไปเนี่ยต้องมาคุยกันให้รู้เรื่องอ่ะต้องมาตอนที่เราเมาไม่ดีกับตัวคือมันต้องแสดงเจตนารมณ์ของคนที่อยากได้จริงๆอ่ะว่าจะเอาไปทำอะไรยังไงบ้างแค่นั้นแหละจริงๆถ้าเกิดว่ามันมาชัดเจนเนี่ยยังไงก็ปล่อยขอกันดีๆบางทีให้เลยก็ได้หลักการในการเลี้ยงสำคัญที่สุดในการเลี้ยงบีเกิลคือยังไงบ้างคือแบบบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้บีเกิลแต่อยู่คอนโดมันได้ป่าววะหรืออะไรยังไงบ้างคืออย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะคือหมาทุกตัวต้องการเอาความเอาใจใส่พอเรารักแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้ความใส่ใจกับมันอันที่สองก็คือเราอย่าปิดกั้นตัวเองสมมติอย่างเช่นบอยก็เดินบอกพี่ผมว่ามอลลี่หูสั้นไปนะเราก็มาดูในความเป็นจริงว่ามันหูสั้นจริงไหมถ้ามันจริงไว้เราลองพัฒนาอันที่สองก็คือมีความสุขกับมันอย่าไปคิดว่ามันสามารถหาเงินมาให้เราได้อย่างเดียวไม่ใช่คืออย่าไปคิดเพาะพันหมาเพื่อจะรวยนะครับพูดตรงว่าคนเหล่านี้ที่จะทำแบบนี้ได้ต้องมาด้วยใจรักก่อนแล้วเงินมาทีหลังไม่งั้นเนี่ยก็ไม่รอดขายไหมขายแพงไหมโคตรแพงแต่ไม่ใช่ขายเพื่อจะเอาเงินเนี้ยมาซื้อเฟอร์รารี่ไม่ใช่ครับ
เอาเงินเนี้ยมาเลี้ยงพวกมันต่อไปครับอย่างเช่นตอนนั้นน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมปี54ครับผมขายหมาไปซ่อมบ้านอ่ะหมด3ตัวขายไป 4-5 หมื่นเหรียญอ่ะเฮ้ยจะตีเป็นตัวผู้ด้วยกันตัวผู้ไม่ต้องไม่ต้องอินเนอร์ออกไม่ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นค่ะน่ารักดีนะฮะถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะฮะมาคุยกับพี่เขานะฮะผมแนะนำอ่ะถ้าคุณชอบบีเกิลนะมาดูก่อนวันนี้ขอบคุณคุณบอยนะพี่ผู้แล้วถูกครับขอบคุณมากครับเฮ้ยกด subscribe และ notification ด้วยนะแล้วเดี๋ยวถ้าใครมาแล้วเพลินๆก็มาเรียนดำน้ำด้วยได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับกดด้วยนะ